เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนราชากบบนดาวที่ฝนไม่ตกณกลุ่มดาวครอบครัวหมีที่มีพ่อแม่หมีพี่หมีใหญ่และน้องหมีเล็กวันนี้ทุกคนก็ช่วยกันทำครัวในช่วงเย็นดังเช่นเดิมแต่แล้วน้องหมีเล็กบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้น้องหมีไม่ได้ตั้งใจน่ะมันลืมกันได้พี่หมีเห็นแล้วก็ปิดสิพี่หมีใหญ่ยังคงต้องอยู่กับน้องที่เอาแต่ใจอยู่บ้างบางคราแต่ก็ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนแล้วน้ำในห้องน้ำก็เปิดล้นไว้อีกเหรอช่วยไม่ได้ก็น้องหมีลืมอีกแล้วนี่นาพี่หมีก็ไปช่วยปิดสิพี่หมีใหญ่เดินอย่างอดกลั้นไปปิดน้ำในห้องน้ำให้ทางฝั่งพ่อหมีที่เห็นเหตุการณ์ว่าลูกหมีมีแววที่จะทะเลาะกันอีกในไม่ช้าจึงเดินเข้ามาช่วยระงับสถานการณ์โอ้งานครัววันนี้ทุกคนช่วยกันเตรียมของมาดีมากเลยนะแต่น้องหมีเล็กเปิดน้ำทิ้งไว้หลายที่เลยนะครับทำไมพี่หมีขี้ฟ้องอ่ะก็มันเรื่องจริงนี่นาพ่อหมีเห็นทีว่าเรื่องอาจจะบานปลายเลยบอกให้ทั้งสองคนนั้นหยุดแล้วเล่าเรื่องราชากบให้ทั้งสองฟังณดาวหนองน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มดาวครอบครัวหมีที่นั่นมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกบมากมายดาวดวงนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์และมีเพียงสองฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูร้อนซึ่งทุกปีฤดูร้อนจะแห้งแล้งมากและกินเวลานานถึง6เดือนหนองน้ำบนดาวนี้จะเหือดแห้งไปทำให้ประชาชนชาวกบต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในภาวะแล้งด้วยการเริ่มประหยัดน้ำในช่วงปลายฤดูฝนประชาชนชาวกบทั้งหลายข้าพระราชากบขอกล่าวถ้อยแถลงในปีนี้ว่าช่วงแห่งการประหยัดน้ำเพื่อกักเก็บเข้าสู่ช่วงจำศีลในหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงในอีก3เดือนข้างหน้าได้เริ่มขึ้นแล้วขอให้ทุกท่านประหยัดน้ำและใช้น้ำโดยมีจิตสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้เราผ่านพ้นหน้าแล้งที่จะกินเวลาถึง6เดือนนี้ไปด้วยกันซึ่งทางพระราชวังจะเก็บกักเอาน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยเช่นกันขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจริงเหรอไม่รู้ให้เรื่องจริงเหรอได้ไหมเนี่ยสามเดือนเลยเหรอจริงเหรอไม่ได้เหรอใช่ไหมปีนี้เราต้องประหยัดน้ำตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเหลืออีกตั้ง3เดือนถึงจะเข้าหน้าแล้งปีที่แล้วหน้าแล้งก็ไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำน้ำก็กลับมาปกติแล้วใช่ๆข้าว่าในวังคงอยากเก็บน้ำไว้ใช้เองไม่จริงหรอกมั้งก็จะหลอกให้เราประหยัดไงแล้วตัวเองก็เอาไว้ใช้อย่างสำราญประชาชนชาวกบบางส่วนเริ่มมีข้อสงสัยกับสิ่งที่ราชากบได้ประกาศออกมาและมีบางส่วนก็ได้เผยแพร่ข่าวที่ผิดๆออกไปเพื่อนๆปีนี้ข้าว่าน้ำก็น่าจะเหลือเหมือนปีที่แล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกเรามาใช้น้ำกันเถอะแต่วังประกาศว่าให้เริ่มประหยัดน้ำก่อนเข้าหน้าแล้ง3เดือนเลยนะทุกปีก็บอก3เดือนเราอดออมประหยัดน้ำไม่มีความสุขไปตั้ง3เดือนเลยนะปีที่แล้วยิ่งเหลือเลยเราก็แค่ใช้ตอนนี้ไปก่อนค่อยไปประหยัดเอาเดือนสุดท้ายก็ได้พอตื่นจากช่วงจำศีลมาน้ำก็น่าจะกลับมาให้ใช้เป็นปกติเหมือนทุกปีนั่นแหละไม่เห็นต้องเดือดร้อนขนาดนั้นเลยมีกบมากมายเชื่อข่าวหรือว่าน้ำจะเหลือพอทุกคนจึงใช้น้ำกันอย่างไม่ระวังไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำแปรงฟันแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้เอาน้ำมาสาดเล่นกันโดยไม่มีความจำเป็นโดยที่ไม่เชื่อประกาศจากทางราชวังพระราชาจึงต้องประกาศอีกครั้งเพื่อเป็นการเตือนก่อนที่หน้าแล้งจะมาถึงในเดือนถัดไปประชาชนชาวกบทั้งหลาย
ข้าขอวิงวอนให้ทุกท่านประหยัดน้ำเพื่อเข้าสู่หน้าแล้งในช่วงเดือนหน้าทางพระราชวังมีน้ำกักเก็บไว้ก็จริงแต่ก็เพื่อเป็นการสำรองไว้ในยามฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นแต่หากท่านไม่มีสำรองก็อาจเกิดภาวะขาดแคลนในช่วงหลังจำศีลขึ้นได้ขอให้ทุกท่านพึงปฏิบัติตามเมื่อประชาชนชาวกบได้ยินดังนั้นก็เหมือนยิ่งจุดประกายให้ผู้ที่ไม่เชื่อพระราชาใช้น้ำมากขึ้นไปอีกเพราะเชื่อว่าจะมีน้ำเหลือพอนี่ไงเราต้องใช้น้ำนะอากาศก็ร้อนขึ้นทุกทีละจะมาให้เราอดน้ำได้ยังไงใช่ใช้ไปเลยยังไงเราก็มีพอเหมือนทุกปีนั่นแหละและแล้วช่วงฤดูร้อนก็มาถึงกบทุกตัวจำศีลอยู่นิ่งสนิทหลับไหลอยู่ในบ้านของตนระยะเวลา6เดือนแห่งความแห้งแล้งผ่านไปอย่างรวดเร็วประชาชนชาวกบเริ่มตื่นขึ้นจากการจำศีลและตามที่ประชาชนกบคาดคิดน้ำยังคงมีพอให้ใช้ในช่วงเดือนที่6เห็นไหมพวกเราคิดถูกว่าน้ำมันต้องพอใช่ๆน้ำพอจริงๆด้วยดีนะที่ไม่เชื่อประกาศพระราชามาเรามาใช้น้ำที่สำรองไว้กันเลยเดี๋ยวหน้าแล้งนี้ก็สิ้นสุดแล้วคิดถึงการใช้น้ำแทบแย่แล้วแต่สถานการณ์ในปีนี้กลับไม่เป็นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาหน้าแล้งกินเวลานานจนเข้าสู่เดือนที่7ประชาชนกบต่างใช้น้ำที่สำรองไว้จนหมดเกลี้ยงทำไมปีนี้ถึงแล้งนานเหลือเกินน้ำที่บ้านข้าไม่มีเหลือแล้วบางบ้านกบก็ขาดน้ำอย่างหนักตายไปหมดเราต้องให้ทางวังช่วยเหลือเพราะเราไม่มีน้ำเหลือแล้วใช่เราต้องไปที่วังชาวกบที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ประหยัดน้ำไปรวมตัวแออัดเบียดเสียดกันที่หน้าพระราชวังเพื่อขอให้พระราชาช่วยเหลือพระราชาช่วยข้าด้วยใช่ใช่บ้านข้าไม่มีน้ำแล้วขอร้องตามที่ข้าได้ประกาศเตือนตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำพอใช้ในทุกปีแต่ปีนี้หน้าแล้งกลับยาวนานกว่าปกติทุกคนเดือดร้อนกันทั่วหน้ามีหลายครอบครัวต้องเสียชีวิตเพราะขาดน้ำขณะนี้ทางวังเริ่มผันน้ำออกไปช่วยเหลือแล้วแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เช่นนั้นเราจะเดือดร้อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะพวกเราประมาทเกินไปจริงๆทั้งที่พระราชาก็เตือนพวกเราหลายครั้งแล้วแท้ๆถ้าพวกเราเชื่อท่านใช้น้ำอย่างประหยัดเรื่องคงไม่กลายเป็นแบบนี้เฮ้ยก็เพราะพวกเรามัวแต่คิดถึงแต่ความสบายของตัวเองไม่คำนึงถึงส่วนรวมไงดีนะที่ทางวังยังมีน้ำสำรองอยู่อีกนิดหน่อยพอต่อชีวิตพวกเราได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่สร้างผลกระทบครั้งใหญ่ขอให้ทุกท่านได้จดจำความผิดพลาดในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้เราทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมาให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตประชาชนชาวกบได้รับน้ำจากพระราชวังมาใช้ชั่วคราวเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาของความแล้งและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมไม่เช่นนั้นหากเกิดภาวะแล้งอันยาวนานเช่นนี้อีกพวกตนก็อาจจะต้องกลายเป็นกบตากแห้งในฤดูกาลหน้าแน่นอนและแล้วเรื่องราวของดาวหนองน้ำก็จบลงงั้นบ้านเราคงไม่ต้องกังวลใช่ไหมครับเราไม่มีหน้าร้อนยาวนานขนาดนั้นมันก็ไม่แน่หรอกบนดวงดาวของเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางครั้งก็ฝนตกใช่แล้ว
ต่ไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนะทรัพยากรอื่นๆก็ด้วยจะน้ำไม้หรือของใช้เราก็ควรเห็นค่าของมันงั้นเราควรจะช่วยกันประหยัดและคิดถึงส่วนรวมในทุกเรื่องสินะครับใช่แล้วน้องหมีเล็กที่นี้อ่ะน้องหมีเล็กเปิดน้ำที่หน้าบ้านทิ้งไว้ต้องรีบไปปิดแล้วล่ะเข้าใจสักทีสินะและครอบครัวหมีก็ได้เรียนรู้อีกครั้งที่จะประหยัดและคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวมดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลงและทุกคนในครอบครัวหมีก็รวมรับประทานอาหารค่ำกันอย่างมีความสุข